ูรูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้ครับและร้านที่มาเยี่ยมเยียนเราในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้มีขายหน้าร้านนะฮะใครอยากกินเนี่ยต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับแนะนำหน่อยฮะว่าเราชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านหมีขมแหววพุงครับหมีขมแหววพุงที่มาที่ไปยังไงครับจริงๆไม่ต้องคิดมากเลยก็คือเป็นตัวเองว่าอันนี้คือไม่หมีนะอันนี้คือเฟิร์มมากนี่ขมแหววอยู่นะครับก็เลยอยากให้มันเป็นอาหารที่เหมือนกับว่าคนกินก็อยากจะเฮลตี้แต่บางทีก็อยากกินหมู3ชั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของหมีที่ชอบขมแหววพุงนั่นเองนะครับคือเราอ่ะอยากที่จะสุขภาพดีกินอาหารคลีนกินเฮลตี้แต่เฮ้ยแม่ทุกวันทุกมื้อก็ไม่ไหวใช่แล้วแต่ผมได้ยินมาว่าเมนูที่ขึ้นชื่อมากๆเลยแบบเป็นเมนูแจ้งเกิดของหมี่ขมแหววพุงก็คือจะเป็นเมี่ยงปลาทูหมู3ชั้นย่างนมสดครับแล้วก็มีน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มถั่วจะเป็นสูตรของคุณแม่ครับผมคืออาหารทุกชนิดที่ทำขายก็คือทำกินเองแล้วก็ทำเหมือนเรากินในบ้านอยากให้ลูกค้ากินแบบไหนก็เหมือนกับที่เรากินแบบนั้นแล้วอย่างนี้เซตเริ่มต้นครับเมี่ยงปลาทูหมู3ชั้นนมสดเริ่มต้นอย่างนี้เซตแบบนี้เท่าไหร่ครับเซตนี้ก็จะมีหมู3ชั้นนะครับมีปลาทูไซส์ใหญ่นะครับมีตัวใหญ่มากเลยน้ำจิ้มมีแล้วก็มีผัก6ชนิดนะครับก็อยู่ที่159บาทอุ้ยไม่แพงปลาทูตัวใหญ่แบบนี้นี่ก็ราคาแล้วนะฮะผักที่จัดมาก็จะเป็นสำหรับ1ชุดจริงๆที่ขายจริงครับที่บอกว่า159เนี่ยใช่ครับผักปริมาณเท่านี้ครับอุ้ยให้ยกส่วนเลยครับผมเมี่ยงกุ้งย่างอย่างเดียวก็ได้ใช่ครับผมแล้วก็จะมีเมี่ยงซีฟู้ดรวมนะครับปลาหมึกไข่จากปากน้ำปราณสั่งตรงเราคัดมาเลยแต่ละที่ดีๆปุ๊บเราเอามาหมดเลยใช่ครับคือมั่นใจว่าเราเอาของดีแล้วก็ของสดมาอันนี้คือหอยเชลอันนี้ก็เป็นหอยเชลจากปากน้ำปราณเหมือนกันอันนี้จะเป็นข้าวยำปลาทูสมุนไพรไข่เค็มครับมีน้ำจิ้ม2แบบครับที่ทำมาน้ำจิ้มถั่วกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเปิดดูซีฟู้ดเลยครับผมเห็นสีเขียวแบบเนี้ยนี่น้ำลายวิ่งเลยปกติเนี่ยคนทำพวกน้ำจิ้มอะไรเงี้ยบางคนเขาใส่ผงชูรสนะทุกชนิดทุกเมนูจะไม่ใช้ผงชูรสโอ้ดูใช่ครับข้นมากสีเขียวสุดยอดเลยครับผมขอลองชิมน้ำจิ้มหน่อยแล้วกันได้ครับผมขายต่างหากไหมน้ำจิ้มอ่ะขายต่างหากเผื่อลูกค้าบางคนทานน้ำจิ้มเยอะนะครับคือมันอดใจไม่ไหวเป็นคนชอบน้ำจิ้มมากๆนี่พูดจริงเราต้องเริ่มจากเปรี้ยวก่อนเพราะเดี๋ยวหวานติดลิ้นครับเด็ดมากเลยอ่ะคือพริกขี้หนูอย่างดีอ่ะใช่ครับโหแล้วมันสดใหม่มันหอมมากนะฮะอร่อยมากเลยน้ำจิ้มถั่วครับจากมันๆอันนี้แบบว่าหอมแบบถั่วนวลๆนะแต่ว่ามันก็จะไม่เผ็ดเท่าหวานๆแล้วก็หอมกลิ่นถั่วจริงๆคือเขาคั่วมาดีมากนะครับถั่วลิสงแล้วคั่วเองครับผมอร่อยทั้ง2อันเลยอันนี้หลังจากที่เป็นพวกซีฟู้ดพวกเป็นเมี่ยงปุ๊บครับตอนนี้ได้ข่าวว่ามีเมนูเพิ่มมาอีกใช่ครับใช่ก็จะมีพะโล้ขาหมูนะครับ อันนี้จะเป็นสูตรของอากงก็คือตั้งแต่คุณแม่ทำมาตั้งแต่รุ่นของอากงก็ 40-50 ปีแล้วแล้วก็จะมีจับฉ่ายน้องไก่นะครับผัดกับโครงไก่นะครับผมมันมีหอมน้ำไก่ใช่ครับผมแกงเขียวหวานไก่นะครับกะทิสดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรของที่บ้านเหมือนกันอันนี้เมนูนี้เป็นเมนูที่ผมเป็นคนทำเองอันนี้ลงครัวเองเมนูเดียวจะเป็นข้าวแกงกะหรี่ฮอกไกโดครับจริงๆต้องบอกที่มาก่อนผมไปอยู่ฮอกไกโดมา8ปีคือข้าวแกงกะหรี่ที่อื่นน่ะจะเห็นเป็นชิ้นแครอทชิ้นมันชิ้นหมูนะครับแต่ของผมเนี่ยทุกอย่างจะเบลนลงไปในนี้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์กะหล่ำนะครับมีหัวหอมมีมะเขือเทศเป็นเบสนะครับเคี่ยวอะไรอย่างนี้นานไหมฮะกรรมวิธีสองวันครับขายแพงไหมฮะชุดนึงอันนี้ชุดนี้159บาทแล้วจะมีผักสลัดเคียงด้วยครับผมอนุญาตนะตักแบบอย่างนี้เลยนะฮะหนึ่งเลยนะคือเนื้อสัมผัสเนี่ยมันเหมือนแบบมีเนื้อสัตว์กระจายอยู่มันกินง่ายมากเลยแล้วก็หอมจริงๆผมเหมือนแบบกลิ่นนวลๆเหมือนน้ำผึ้งเหมือนอะไรอย่างนี้นะมันดูอบอวลไปหมดมันแบบรู้ว่าเขาใส่ใจในการเคี่ยวแล้วก็เป็นแกงกะหรี่ที่เข้มข้นแต่ว่ารสชาติไม่จัดสมแล้วที่เคี่ยวมา2วันครับอร่อยจริงๆฮะมาที่ซิกเนเจอร์ของที่นี่ดีกว่าขั้นตอนการกินเมี่ยงคือยังไงฮะผมไม่สันทัดเพราะผมไม่ค่อยกินผักเลือกผักที่ชอบก่อนเลยครับก็จะมีผักกาดหอมนะครับเรดโอ๊กผักกาดนะครับผักชีฝรั่งผักชีไทยแล้วก็มีโหระพาแล้วก็เดี๋ยวใส่หมี่เส้นหมี่นะครับถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะเมี่ยงคำใหญ่เท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็โอ้โหคำเล็กจริงครับคำเล็กจริงนะครับเก่งใจนะฮะนี่นะครับเอาหอยเชลเลยนะฮะเชิญครับผมก็เลือกน้ำจิ้มได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมแต่อันนี้เมื่อกี้กินอันนี้แล้วยังเผ็ดอยู่ถึงตอนนี้นะฮะคือมันอร่อยจริงๆเอาละครับเมี่ยงซีฟู้ดนะครับอันนี้เป็นหอยเชลล์แล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เลยนะฮะอร่อยแน่นอนครับมาชิมพร้อมๆกันครับตักต้องตักเยอะๆนะมันอร่อยจริงๆฮะแล้วมันแซ่บมากอร่อยจริงๆครับขอลองหมูชิ้นแล้วกันได้เลยครับผมจิ้มได้เลยใช่ไหมฮะใช่เลยครับอันนี้ผมลองจิ้มซอสถั่วแล้วกันทำน้ำจิ้มอ่ะข้นมากเลยอ่ะ
อุ้ยหมูมีติดหนังนิดนึงด้วยใช่ครับเคี้ยวเนาะใช่ครับมีความหอมเครื่องนะฮะแล้วก็มีหอมแบบนมหน่อยยิ่งทานกับไอตัวน้ำจิ้มถั่วเนี่ยผมว่าไปด้วยกันดีมากเลยอร่อยจริงๆครับคุณภูแนะนำหน่อยว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยโหอยากมากินอาหารอร่อยๆแบบนี้นะฮะเขาต้องสั่งยังไงครับผมตอนนี้ทางร้านนะครับก็จะมีเปิดสั่งทางไลน์แมนนะครับสามารถสั่งได้ทุกวันแต่ว่าจะมีบางเมนูที่ไม่ได้เปิดทางไลน์แมนด้วยเช่นเมนูแกงเนี่ยอาจจะต้องมีออเดอร์ล่วงหน้าสำหรับลูกค้าที่สนใจออเดอร์ล่วงหน้านะครับทางร้านจะมีส่งแบบเหมาจ่ายนะครับผมแค่100บาทนะครับกรุงเทพและปริมณฑลแต่ว่าจะส่งเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับผมสามารถออเดอร์ล่วงหน้าเข้ามาได้นะครับที่ไลน์แอดของทางร้านนะครับชื่อว่าไลน์แอดข้าวแมวพุงนะครับ064ครับ829-5936ครับเข้าไปเลย ไลน์แอดข้าวแมวพุงนะฮะหรือว่าโทรเบอร์ตามนี้เลยแล้วก็สั่งล่วงหน้าค่าส่งถึงแม้จะใกล้จะไกลแค่ไหนในกรุงเทพก็เหมาได้ครับ100บาทแนะนำเลยนะฮะเมี่ยงเขาน้ำจิ้มนี่เด็ดขาดจริงๆครับ